ก็เราได้ยินปัญหามาตลอดนะครับแล้วก็มันก็มีแค่2ทางเลือกเองครับก็คือทิ้งไปไม่ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของเราเพราะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับกับช่วยพอแต่ว่าพอเราเห็นแล้วว่าเพื่อนๆหลายๆคนเขามันไม่ใช่แค่ตัวของทีมนักเตะของสตาฟนะครับแต่ว่าเขายังมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่ที่เขาต้องดูแลอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าทุกๆคนอยากให้เราเข้ามาช่วยในตรงนี้ก็จะพยายามสื่อสารรวมถึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกษตรศาสตร์ FC เนี่ยผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้ครับก็เลยเป็นเพียงแค่รักษาการครับจริงๆแล้วผมอ่อนประสบการณ์ครับแล้วก็ยังใหม่มากกับเรื่องของการเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาเป็นประธานสโมสรฟุตบอลนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าด้วยคำแนะนำของทีมรวมถึงเพื่อนๆสตาฟโค้ชทีมงานรวมถึงพี่ๆศิษย์เก่าจากเกษตรน้องๆกำลังใจจากทุกๆคนนะครับจะทำให้เราสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับการทิ้งไปมันง่ายครับไม่ต้องไปสนใจเพื่อนๆก็ไปฟ้องกันเอาแต่ว่าเรามานึกเมื่อไหร่เขาจะได้เงินแล้วลูกเขาอ่ะพ่อแม่เขาจะอยู่ยังไงครับในระหว่างที่ยุบทีมไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าพี่ๆคนอื่นๆเขาจะไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าอย่างที่บอกไปครับทิ้งไปมันง่ายนิดเดียวแต่ว่าการที่จะช่วยกันการที่จะรวมเกษตรให้เป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่แค่เราครับแต่อยู่ที่ทุกๆคนครับว่าพวกเราจะเป็นยังไงกันต่อไปครับน่าจะเป็นในเรื่องของผมให้เป็น2เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการทำงานร่วมกันโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับที่ผมคิดว่าเราจะต้องปรับใหม่ทั้งในเรื่องของการพยายามผลักดันเด็กเยาวชนปั้นตั้งแต่อะคาเดมี่รวมถึงทีมมหาลัยที่จะใครที่มีความสามารถสามารถดันขึ้นมาให้เป็นอยู่ในทีมอาชีพได้นะครับแล้วก็อันที่2เลยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะครับที่ตอนนี้เราไม่มีอยู่เลยจะทำยังไงค่าเสื้อต่างๆเราก็วางแผนไว้ว่าคงจะต้องให้กับทีมนักบอลทีมสตาฟเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งหมดครับเรื่องการเข้ามานี้จะไม่ได้เป็นเรื่องของการที่เราจะได้อะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ต้องการที่จะช่วยเพื่อให้ทุกคนอย่างน้อยๆผ่อนหนักให้เป็นเบาครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครสนับสนุนเราเดินต่อไม่ไหวก็คือเราแพ้ครับก็คือเราก็เท่านั้นเองครับแต่ว่ายังดีกว่าที่เราจะหันหลังให้พวกเขาตั้งแต่ต้นเลยครับผมก็ขอลองสู้กันดูก่อนครับถามว่าตอนนี้มันมีโอกาสไหมผมมองเห็นโอกาสนะครับผมมองเห็นโอกาสมันเป็นไปได้แต่ถามว่ามันง่ายไหมมันไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าหลายชีวิตครับที่เจอกับปัญหาอยู่ในตอนนี้แล้วมันเหมือนกับว่าฤดูกาลมันเริ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันโดนทิ้งมันต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดครับก็เลยคิดว่าเราต้องเหมือนกับเริ่มนับหนึ่งใหม่นับตั้งแต่ติดลบอะครับเริ่มตั้งแต่ติดลบแล้วครับแต่ก็อย่างที่บอกไปผมโชคดีที่เรามีอะไรเราพูดกันตรงๆเราไม่ได้หลอกเขาไม่ได้มาบอกนักเตะว่าอีก4วันนะอีก5วันนะให้เขามีความหวังแล้วเขาก็ผิดหวังเขาไปสัญญากับโรงเรียนเอาไว้ว่าเขาจะไปจ่ายค่าเทอมลูกก็ต้องไปเลื่อนผมคิดว่าเราพูดกันตรงๆแล้วก็ใครลำบากใครเดือดร้อนมากที่สุดบอกกันตรงนั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆฟังกันไปเลยครับว่าโอเคถ้าอาทิตย์นี้เดือนนี้เราได้เงินกันมาเท่านี้เราขายเสื้อได้เท่านี้เราหาสปอนเซอร์ได้เท่านี้งั้นคนที่ลำบากที่สุดเราช่วยก่อนนะคนที่ยังไหวอยู่อดทนครับเราคงต้องใช้วิธีนี้แต่ว่าเรื่องของการวางแผนหาเงินในวันข้างหน้าถามว่ามีไหมมีแต่สำหรับผมไม่อยากพูดถึงเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำบ่อหน้าครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดไปแล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นมามันก็เสียเปล่าดังนั้นเราเอาในตรงที่เราควบคุมได้ตอนนี้ก่อนก็คือเรื่องของรายได้จากการขายบัตรรายได้จากการขายเสื้อนี่แหละครับที่จะไปเป็นหลักเลยที่ถ้าทุกคนสามารถซื้อได้เสื้อของเกษตรศาสตร์ FC ไม่ว่าจะสีไหนนะครับทุกตัวฮะนั่นแหละครับคือชีวิตของพวกเขาครับตอนนี้รายได้หลักเลยนะพี่ที่เราพูดได้คือรายได้จากการขายเสื้อที่ผ่านมาเนี่ย
แม้กระทั่งเงินมัดจำเสื้อครับที่จะเอามาออกมายังไม่มีเลยครับแต่ตอนนี้เรามีเราสามารถเอาเสื้อออกมาได้แล้วอันนี้รายได้จะเป็นรายได้ 100% เลยที่เข้ามาที่ทีมเข้ามาที่สโมสรครับส่วนรายได้จากสปอนเซอร์จากอกเสื้อที่เราพอมีอยู่บ้างอันนี้ก็จะต้องเอาออกมาแบ่งใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดเพื่อช่วยเหลือคนที่เขาลำบากที่สุดก่อนครับถ้าโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันตกที่ประมาณเดือนละ2ล้านกว่าบาทเดือนละ2ล้านกว่าบาทแต่ว่าตั้งแต่เตะมาเนี่ยนักเตะเพิ่งได้ไปแค่ตั้งแต่ซ้อมมานะจนถึงแข่งมาแล้ว6นัดนักเตะเพิ่งได้ไปแค่ครึ่งเดือนซึ่งครึ่งเดือนนี้เป็นครึ่งเดือนที่เรานำเงินของสมาคมที่ทุกๆทีมในไทยลีกจะได้เงินจากสมาคมถ้าในไทยลีก2เนี่ยจะได้ประมาณ3ล้านแต่ว่าเขาทยอยให้เป็น 25% 25% เราเอาตรงนั้นน่ะมาช่วยนักเตะก่อนเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมาเรายังไม่เคยได้เงินจากกลุ่มทุนที่มาให้มาเข้ามาแม้แต่บาทเดียวเลยครับผมก็ตอนนี้เนี่ยถ้าจะต้องมารับผิดชอบหรือว่ามาจ่ายจริงๆเนี่ยที่ตั้งค้างไว้อยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3-4 ล้านครับผมแต่เราโชคดีที่นักเตะใจสู้ที่ทีมมันรู้ว่าทุกคนลำบากกันหมดมันเลยอยากจะช่วยกันเพื่อนๆก็เลยแทนที่จะเอาเงินเดือน 100% นะครับเขาก็ลดมาตามขั้นบันไดเท่าที่เขาจะอยู่กันไหวนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้เราต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับจ้ะเราโชคดีนะครับเราโชคดีที่อย่างน้อยๆสปอนเซอร์ของเรารักษาคำพูดครับคืออย่างน้อยๆยังมีตรงนี้แหละครับที่จะทำให้เราอ่ะมีค่าน้ำมันค่ารถค่าเครื่องบินที่จะเราจะไปแข่งต่อได้ค่ากินค่าอยู่อะไรเงี้ยพอมีครับแต่ว่าในเรื่องของเงินเดือนของแต่ละคนเนี่ยวัดกันที่ยอดขายเสื้อรวมถึงสปอนเซอร์ใหม่ๆที่จะเข้ามาครับวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์จะเป็นวันแรกครับที่ทีมเราได้ขายเสื้อแล้วนะครับไปเอาเสื้อออกมาได้แล้วนะครับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ศิษย์เก่าน้องๆนักศึกษาหรือว่าคนที่รักฟุตบอลทุกคนหรือคนที่รักชอบเก็บสะสมเสื้อฟุตบอลไทยนะครับผมคิดว่าเสื้อปีนี้ของเรานะครับไอ้เรื่องสวยเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าก็ว่าสวยแหละแต่เรื่องสำคัญจริงๆคือเรื่องของความเป็นมาของมันมากกว่าครับว่าทุกๆ1ตัวที่ท่านมีอยู่หรือท่านซื้อน่ะมันคือ1ความหวังของอีก1ครอบครัวเลยครับของอีกหลายๆครอบครัวที่เขาต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับดังนั้นก็ยังไงฝากด้วยนะครับก็หวังว่าการตัดสินใจสู้ในครั้งนี้เราจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีครับแต่อย่างน้อยๆถ้าเราจะแพ้เราก็พูดได้ครับว่าเราไม่ได้หนีปัญหาเราช่วยกันแต่ว่าแพ้ก็คือแพ้ครับถ้าชนะผมก็ดีใจกับมหาลัยดีใจกับสโมสรด้วยเพราะว่าตัวเราเองเราไม่ได้เอาอะไรเลยครับผมถ้าหมดเวลาของผมแล้วถ้ามันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วผมก็กลับไปทำหน้าที่ของผมผมไม่ได้สนใจในเรื่องของตำแหน่งอะไรอย่างนี้เลยครับแต่ถ้ามันดีแล้วเราจะต้องทำกันต่อมันก็ต้องเป็นแผนงานของเราที่เราต้องการให้สร้างทีมฟุตบอลที่มันยั่งยืนจริงๆตั้งแต่พี่ๆดูฟุตบอลมานะครับมันไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่ทุกๆปีเปลี่ยนหมดทุกทีมเปลี่ยนทั้งนายทุนเปลี่ยนทั้งโค้ชเปลี่ยนทั้งผู้เล่นผมว่ามันไม่ได้เป็นวิธีการที่ยั่งยืนเลยครับเราควรจะอยู่ได้จริงๆด้วยการขายเสื้อการขายตั๋วการทำฟุตบอลที่มันมีมาตรฐานการปั้นเยาวชนขึ้นมาเพื่อให้เขาเป็นเสาหลักของทีมชาติผมคิดว่าตรงนั้นเราควรจะให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากกว่าครับผมครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ